ดีค่ะทุกคนพบกับหวานๆได้นะคะที่สเตจที่2หรือสนามที่2นั่นเองเราปั่นกันทั้งหมด92กิโลแค่92กิโลเองนะเราจะเริ่มกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะโดยที่สตาร์ทพอยต์จุดแรกจุดเริ่มต้นของเรานะคะก็คือที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะคะและมีโบราณเป็นหลักฐานโบราณคดีที่สำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี8กรนะคะยืนอยู่ประทับอยู่บนแท่นยืนค่ะและเราก็ปั่นออกไปนะคะไปสู่เช็คพอยต์ที่1นั่นก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้น1ครั้งในชีวิตเราต้องมาที่นี่นะและที่นี่นะเขาจะแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นะคะ 3,000 กว่าปีมาแล้วค่ะปั่นต่อไปนะคะถึงเช็คพอยต์ที่2คือวัดนาการค่ะจุดนี้จะเป็นจุดเช็คพอยต์2และจุดเกมพอยต์ที่1การปั่นของเรานะคะจะมีการเล่นเกมด้วยแล้วเก็บแต้มคะแนนนะคะมาชิงของรางวัลในตอนท้ายค่ะแล้วปั่นต่อไปนะจะเป็นจุดที่เรารับประทานอาหารกลางวันกันนะคะก็คือวัดขุนไทยทารารามค่ะปั่นต่อไปนะคะจะไปถึงจุดเกมพอยที่2เช็คพอยที่3ค่ะก็คือวัดเขานางพิมพาปรีชารามนะคะแล้วก็ปั่นต่อไปอีกที่นี่เป็นไฮไลท์มากเลยหลายคนพูดถึงว่าอยากมาที่นี่สักครั้งก็คือโบราณสถานพงตึกนะคะพบโบราณวัตถุสำคัญด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตะเกียงโรมันสำริดพระพุทธรูปสมัยทวารวดีแล้วก็ระฆังหินสมัยทวารวดีค่ะปั่นมาถึงจุดฟินิชของเรานะคะที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะคือพิพิธภัณฑ์ชุมชนซาโกสินารายนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีประวัติความเป็นมาของซาโกสินารายและพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นยังไงค่ะอย่าลืมนะคะมาเจอหวานๆที่สเตจ2ค่ะ